แล้วก็มาที่แบบเอกสารอันนี้ค่ะถ้าใครที่ไม่เคยสร้างเนาะยังไม่เคยมาเล่นเลยมันก็จะเป็นหน้าเปล่าๆหน้าโล่งๆสามารถกดเพิ่มใบประกอบตรงนี้หรือว่าตรงนี้ก็ได้นะเป็นการเริ่มสร้างเอกสารขึ้นมาเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูเป็นหน้าตาของเขาก่อนเนาะอันนี้ค่ะอันนี้เวลาที่เข้ามาครั้งแรกจะเป็นที่ระบบ default ไว้ให้นะคะก็จะมีเป็นหน้าตาแบบนี้พื้นที่ตรงกลางเราจะเรียกว่า Canva ที่เราจะใช้ในการสร้างเอกสารขึ้นมาระบบจะ default เป็นขนาดกระดาษ A4 ไว้ให้ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นขนาดอื่นๆสามารถเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองได้เลยนะคะตรงหน้านี้ก็จะสามารถย่อขยายกระดาษได้ด้วยค่ะเพื่อที่ให้อยากได้ในกรณีที่อยากประหยัดกระดาษอยากให้กระดาษ1แผ่นของเขาเนี่ยสมมุติเป็น A4 ใช่ไหมคะอยากประหยัดหน่อย A4 เนี่ยอยากให้1แผ่นได้สัก3ออเดอร์แล้วก็ย่อเขาขึ้นมาแบบนี้ทีนี้ข้อมูลที่เราใส่ลงไปใน Canva เครื่องนี้ค่ะเขาก็จะเป็นสำหรับ1ออเดอร์แล้วก็จะมี copy เป็นออเดอร์ที่2ออเดอร์ที่3ให้นะคะขยับได้ทั้งบนล่างซ้ายขวาเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูอันนี้บนล่างเนาะถ้าเป็นขนาด A4 มันจะใหญ่กว่าหน้าจอตรงนี้มันต้องมีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนซ้ายขวานิดนึงนะคะเดี๋ยวตอนที่สร้างจะขอใช้เป็นขนาดอื่นเพื่อให้เห็นได้ง่ายขึ้นเนาะอันนี้จะเป็นขนาดสติกเกอร์จะเล็กนิดนึงนะคะตามขนาดกระดาษที่ฟิกไว้เลยสติกเกอร์ทั่วไปเสร็จแล้วตรงนี้ค่ะเราจะมีเงื่อนไขการพิมพ์ให้ด้วยว่าใบที่เราสร้างเนี่ยเราจะใช้สำหรับการพิมพ์ในตอนไหนอย่างเช่นถ้าเราจะใช้เป็นใบปากกล่องหรือใบ drop off ใช่ไหมคะเราก็อาจจะให้ออเดอร์จะต้องโอนเงินแล้วเท่านั้นนะถึงจะเลือกพิมพ์ใบนี้ได้อะไรประมาณนี้เป็นเงื่อนไขนะคะที่จะแบบแสดงใบให้พิมพ์ได้ก็ต่อเมื่อเสร็จสิ้นสถานะตามที่ตั้งค่าไว้แล้วเนาะอะไรเป็นเงื่อนไขการพิมพ์แต่ขออนุญาตเรียกเป็นทั้งหมดไว้ก่อนนะคะแล้วก็มีปุ่ม undo redo ให้ทีนี้ด้านขวาของเราค่ะจะเป็นปุ่มเมนูเมนูตัวนี้ใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายเลยก็คืออ่ะทั่วไปมันจะมีวงกลมมีสี่เหลี่ยมตัวนี้ค่ะเรามีพัฒนาเพิ่มขึ้นให้ทำเส้นขอบได้แล้วนะคะตอนแรกมันจะยังไม่มีเนาะตอนนี้เราเห็นว่ามีลูกค้าอยากได้มากขึ้นเราก็ทำเส้นขอบขึ้นมาให้ใส่ตัวอักษรได้อ่ะเป็นเทกตัวนี้ค่ะอยากพิมพ์อะไรพิมพ์ได้เลยแล้วก็มีบาร์โค้ดให้ค่ะคร่าวๆก่อนเนาะจะมีบาร์โค้ดเป็นบาร์โค้ดออเดอร์กับบาร์โค้ดขนส่งบาร์โค้ดขนส่งจะใช้สำหรับใบ drop off เดี๋ยวตุนจะพูดให้ในครึ่งท้ายของในเรื่องปรับแต่งเอกสารนะคะทีนี้ด้านบนค่ะพอหมดเมนูทางนี้แล้วเนาะจะมีด้านบนที่เป็นสร้างแบบร่างแบบร่างตัวนี้ค่ะเหมือนเรามีตัวแรกชื่อว่า workshop อยู่ใช่ไหมคะเราตั้งให้เขาเป็น workshop 1นี้เขาจะรีเฟซหนึ่งครั้งพอเรามากดแบบล่างจะเห็นว่าไอ้ Canva ที่เราใช้อยู่อะค่ะเขาชื่อว่า Workshop 1ทีนี้เราใส่ข้อมูลไปในนี้แล้วใช่ไหมคะมีวงกลมมีบาร์โค้ดมีเทคแล้วเราอยาก Copy เขาจะเป็นคล้ายๆการ Copy ในแบบร่างตัวนี้อะค่ะว่าแบบอยากปรับข้อมูลแค่นิดเดียวเองเผื่อเป็นใบใช้แยกกันอะไรแบบนี้เรากดที่สร้างแบบร่างแล้วก็สร้างขึ้นมาอีกใบนึงค่ะ Workshop 2นี้ก็จะเป็นการสร้างรูปแบบใหม่ในใบเรียกว่าเป็นใบเดียวกันนะคะอันนี้เป็นหน้าตาเหมือนกันเลยแล้วเราค่อยมาเปลี่ยนแปลงก็ได้อย่างเช่นไม่อยากได้วงกลมอยากได้สี่เหลี่ยมนะแบบนี้นะคะพอการเปลี่ยนแปลงทุกๆครั้งแล้วอย่าลืมบันทึกนะคะจะเป็นการเซฟดราฟต์ไว้ในสำหรับการบันทึกว่าอ่ะเราแก้ไขถึงตรงนี้แล้วเราบันทึกไว้ก่อนแล้วค่อยมาแก้ไขใหม่หรือปรับเพิ่มขึ้นแต่ตัวนี้ค่ะหลังแค่บันทึกมันเป็นการเซฟดราฟที่เราทำไว้เฉยๆจะยังไม่สามารถนำไปกดไปพิมพ์จริงๆได้ถ้าเราทำเสร็จแล้วเราต้องการนำไปใช้ให้สามารถพิมพ์ได้ในหน้าออเดอร์เราต้องกดตรงคำว่านำไปใช้ตัวนี้นะคะทีนี้ค่ะเรากลับไปดูในหน้าเดิมที่เราเทสก่อนตัวนี้หลังจากที่เราเอาข้อมูลมาใส่แล้วนะคะเราสามารถกดทดลองพิมพ์ได้เพื่อที่จะดูว่าหน้าตาที่จะมาก่อนที่เราจะพิมพ์อะค่ะเป็นแบบไหนแล้วก็ลองเทสพิมพ์กับเครื่องพิมพ์ของคุณลูกค้าได้เลยว่าขนาดหรือรูปแบบมันพอดีกับกระดาษของคุณลูกค้าในการพิมพ์หรือไม่นะคะตั้งค่าเพิ่มเติมใน More Setting ก็ได้เหมือนเป็นการพิมพ์จริงๆในการพิมพ์ออเดอร์เลยแต่อันนี้ก็แค่เป็นการแบบ
ทดสอบเนาะว่าใบที่เราสร้างมามัน complete มันสมบูรณ์ตามที่เราต้องการไหมอ่ะตรงนี้ค่ะรูปตาจะเหมือนการพรีวิวว่าที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันเป็นประมาณไหนแล้วนะคะในหนึ่งหน้ากระดาษถ้ามีตารางสินค้าด้วยเราสามารถเทสเพิ่มจำนวนสินค้าได้เดี๋ยวตรงนั้นจะไปทำให้ดูในอีกที่หนึ่งนะคะโอเคอันนี้เป็นภาพรวมหน้าแรกของปรับแต่งเอกสารทีนี้เราจะไปดู8ประเภทนะคะ8ประเภทของข้อมูลในหน้าเมนูเมื่อสักครู่นี้ค่ะตัวเลือก8ประเภทของการปรับแต่งเอกสารว่าเขามีอะไรบ้างแบ่งหลักๆได้8ประเภทดังนี้ค่ะอันแรกจะมีเป็นเรขาคณิตก็จะเป็นพวกวงกลมสี่เหลี่ยมเส้นซึ่งตัวเส้นเนี่ยมันสามารถทำเป็นเส้นทึบหรือว่าเส้นปักก็ได้นะคะแบบนี้จะทั้งกดให้ดูตรงนี้นะคะหน้าตั้งค่าเลือกสีได้เลือกความโปร่งใสได้นะคะหรือว่าอยากมีโค้ดสีที่ต้องการอยู่แล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ก็ได้ขนาดตรงนี้จะเป็นขนาดของความหนาของเส้นค่ะว่าอยากให้หนาเท่าไหร่เนาะก็เลือกได้ตามที่ต้องการเลยนะคะเส้นทึบหรือว่าเส้นปะทำได้ทั้งคู่ส่วนของวงกลมกับสี่เหลี่ยมค่ะจะคล้ายๆกันกดที่ตั้งค่าเพื่อมาดูเปลี่ยนแปลงการใช้งานตามที่ต้องการนะคะอันนี้จะเป็นสีพื้นข้างในเนาะว่าเราอยากให้เป็นสีอะไรแล้วก็ลองปรับดูแล้วก็อาจจะปรับความโปร่งใสอยากได้เป็นสีทึบปรับด้านขวานะคะอยากได้เป็นสีใสๆไปเลยนะคะไม่ต้องการให้มีพื้นไม่ต้องการให้มีอะไรก็ปรับเป็นด้านซ้ายสุดเนาะมันก็จะโปร่งใสไปเลยเราก็จะได้แค่ขอบเส้นขอบของวงกลมและทีนี้สีของขอบเส้นค่ะสามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันสมมุติเราอยากได้สีแดงแล้วก็เลือกเป็นสีแดงแบบนี้แล้วก็เลือกขนาดความหนาของเส้นขอบได้เหมือนกันค่ะว่าอยากให้หนาสัก1พิกเซลหรือถ้าบางคนอยากจะใช้เป็นแค่วงกลมไม่ต้องมีขอบเส้นขอบอะค่ะก็เลือกเป็นไม่มีได้เลยนะอันนี้สมมติเลือกเป็น8แล้วก็เอาเป็นเส้นทึบนะคะก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาเช่นเดียวกันกับการใช้งานของตัวสี่เหลี่ยมเลยนะคะอันนี้เป็นฟังก์ชันที่สามารถปรับแต่งได้ถัดไปแบบที่2ประเภทที่2คือรูปภาพค่ะอาจจะเป็นฟังก์ชันตัวนี้นะคะรูปภาพที่ดึงออกมาให้ดูสามารถกดที่ตรงนี้เพื่อเลือกรูปภาพตามที่ต้องการให้มาแสดงผลในใบได้เลยนะคะอาจจะเป็นรูปภาพประเภทรูปภาพโลโก้รูปภาพมัสคอตของร้านอะไรแบบนี้ค่ะดึงเรามาใส่ในใบปัดหน้าใบปากกรอบได้เลยตามที่ต้องการนะคะตัวนี้เราก็ไม่ได้ฟิกเพิ่มได้ไม่จำกัดถ้าจะต้องการเปลี่ยนนะกดที่แก้ไขตรงนี้นะตั้งค่าแล้วก็กดเลือกรูปภาพเลือกรูปใหม่ได้เลยนะคะอย่างเช่นเป็นอันนี้อ่ะโอเคพอเป็นที่ต้องการแล้วเราก็ปิดเข้าไปถัดไปประเภทที่3ค่ะจะเป็นประเภทของตัวเลขอย่างเช่นอันนี้ที่ยกตัวอย่างนะคะการ์ตูนยกตัวอย่างเป็นภาษี 7% อันนี้การ์ตูนพิมพ์ชื่อหัวข้อให้ดูนะคะถ้าจริงๆแล้วภาษี 7% อยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนคืออันนี้เราสามารถพิมพ์ค้นหาได้นะคะตัวแถบเมนูทั้งหมดเราอาจจะจำชื่อเขาได้แล้วเราอยากได้ประมาณนี้เราก็ลองพิมพ์ค้นหาดูน่าจะง่ายกว่าการเล่นขึ้นลงค้นหาเนาะโอเคทีนี้ภาษี 7% นะคะการ์ตูนลากออกมาจะได้เป็นตัวนี้พรีวิวตัวนี้เป็นตัวอย่างนะคะ100.00อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างถ้าเราไปพิมพ์ที่ออเดอร์จริงๆเขาก็จะคำนวณเป็นยอดภาษี 7% มาให้ทีนี้ตัวเลขทำอะไรได้บ้างเรามาดูที่หน้าตั้งค่าค่ะรูปแบบของตัวเลขเราจะสามารถเลือกหลักตัวเลขได้เลือกทศนิยมได้ว่าเราต้องการติกี่ตำแหน่งถ้าบริษัทไหนที่สติ๊กมากๆเราอาจจะอยากได้สักประมาณ4ตำแหน่งเราก็เลือกได้ค่ะเรามีให้ตั้งแต่1ถึง4เลยสูงสุดคือ4นะคะส่วนใหญ่แล้วตามที่ใช้กันทั่วไปน่าจะมีเกิน4ตำแหน่งกำลังดีหรือถ้าเอาสวยๆหน่อยก็จะอยู่ที่ประมาณ2ตำแหน่งนะคะหลักตัวเลขก็เลือกได้เหมือนกันเอากี่หลักนะรูปแบบการแสดงข้อมูลตรงนี้ค่ะจากที่ปกติมันจะแสดงเป็นตัวเลขเราสามารถปรับให้แสดงเป็นตัวอักษรได้ด้วยอย่างเช่นเราต้องการเรียกว่าเป็นยอดรวมใช่ไหมคะ 3,450 บาทอะไรแบบนี้เขาก็สามารถแปลงเป็นตัวหนังสือได้เหมือนกันเนาะเป็นตัวอักษรได้ถัดไปค่ะประเภทที่4จะเป็นเรื่องของตัวหนังสือเป็นเรื่องของ text นะคะตัวอักษรอันนี้ที่กระดุนจะชอบดึงมาใช้เป็นหัวข้อเป็นชื่อหัวข้อว่าอันนี้มันคือฟังก์ชันอะไรการ์ตูนก็จะใส่ไว้ก่อนให้รู้ว่ามันคืออะไรหรืออย่างเช่นถ้าจะใส่
ชื่อที่อยู่ผู้รับการ์ตูนก็จะเอาเท็กซ์ขึ้นมาบนหัวไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นข้อมูลผู้รับอะไรแบบนี้ค่ะมันก็สามารถเอามาดัดแปลงได้หรือขอบคุณที่อุดหนุนก็เอาเท็กซ์มาใส่ทีนี้ตัวหนังสือจะมีเรื่องของวันที่ด้วยค่ะดูที่ตั้งค่าเนาะมันจะมีสามารถเลือกประเภทของวันที่ได้อันนี้ยกตัวอย่างนะคะตรงเอามันมีเยอะมากๆตรงเลยดึงมายกตัวอย่างเป็นบางข้ออ่ะวันที่สร้างวันที่โอนเงินวันที่ออกใบกำกับภาษีวันที่พิมพ์วันที่ปิดรายการหรือแม้กระทั่งวันที่ปัจจุบันสามารถเลือกได้เลยว่าอยากให้วันที่ที่ใส่ไปในใบนั้นๆน่ะแสดงเป็นวันที่ของอะไรนะคะแล้วก็มีรูปแบบวันที่ให้ว่าอยากได้เป็นแค่วันเดือนปีหรืออยากได้หน่วยชั่วโมงกับนาทีด้วยอย่างเช่นเราพิมพ์ใบนี้ออกมาเราพิมพ์มาตอนกี่โมงหรือถ้าเป็นวันที่โอนเงินอย่างเงี้ยค่ะตามที่แจ้งโอนเงินเนี่ยเราแจ้งโอนเงินลูกค้าแจ้งโอนเงินมาวันที่เท่าไหร่ตอนกี่โมงกี่นาทีอันนี้ก็จะมีรายละเอียดในส่วนนี้แสดงให้นะคะแล้วก็รูปแบบการแสดงข้อมูลเหมือนกันค่ะจะมีแบบตัวเลขกับตัวอักษรที่สามารถเลือกได้นะคะกับอีกแบบนึงค่ะอันนี้จะเป็นที่อยู่อันนี้จะเป็นตัว preview ที่ขึ้นให้ดูเฉยๆนะคะตัวที่อยู่เนี่ยมันเลือกได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยก็คืออันนี้อันค่ะตัวนี้ค่ะมันจะ default เป็นที่อยู่ตัวแทนจำหน่ายก่อนเสมอนะคะเป็นการเรียงลำดับตามความสำคัญเนาะถ้ามีออเดอร์ที่เปิดสำหรับจากตัวแทนจำหน่ายอะค่ะเขาก็จะดึงเป็นตัวแทนจำหน่ายไปถ้าไม่มีก็จะดึงเป็นคลังสินค้าเป็นที่อยู่ของคลังสินค้านะคะหรือถ้าไม่มีก็จะเป็นที่อยู่ของร้านค้าที่ใส่ไว้ในข้อมูลร้านค้าแต่ถ้าใครที่ต้องการแค่ที่อยู่คลังอย่างเดียวเลยไม่ต้องให้ระบบเลือกให้เรียงตามลำดับอันนี้ค่ะเราก็จะมีที่อยู่คลังสินค้าแยกให้เห็นไหมคะจะมีที่อยู่กับที่อยู่คลังอันนี้ถ้าต้องการเฉพาะเจาะจงเป็นที่อยู่คลังเลยเช่นในใบดรอปออฟอยากให้เขาเข้ามารับปั๊มที่อยู่คลังเราก็เลือกเป็นที่อยู่คลังได้นอกจากนั้นค่ะในนอกจากเลือกที่อยู่ของแล้วว่าต้องการเป็นของใครที่อยู่ผู้รับที่อยู่ผู้ส่งเราจะมีรูปแบบของที่อยู่ให้ด้วยถ้าเป็นปกติเลยก็คือที่อยู่ที่ใส่ในช่องที่อยู่ของออเดอร์ค่ะบ้านเลขที่หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์เรียงกันเนาะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ค่ะเราเพิ่งพัฒนาขึ้นมาตาม requirement เลยก็คือจะมีบางคนค่ะที่อยากให้ที่อยู่เนี่ยขึ้นเฉพาะลงในตำบลอำเภอจังหวัดแล้วอยากจะแยกรหัสไปรษณีย์มาทำเป็นตัวใหญ่ๆอันนี้ก็ทำได้ก็อาจจะเลือกรูปแบบที่อยู่อันแรกเป็นแบบไม่มีรหัสไปรษณีย์แล้วก็อีกอันนึงที่เราจะเอาเฉพาะรหัสไปรษณีย์เนี่ยเราก็เลือกเป็นรหัสไปรษณีย์เท่านั้นแล้วก็ไปขยายเขาให้เป็นขนาดใหญ่ๆได้เลยนะคะแล้วก็ทำการตัดคำได้ค่ะแบบตัดให้สวยงามให้พอดีกับบรรทัดที่เราเลือกไว้หรือกรอบของข้อมูลนะคะถัดไปประเภทที่5ค่ะจะเป็นตารางสินค้าหรือว่ารายการสินค้านะคะอันนี้รายการสินค้านะทีนี้ตัวนี้ค่ะเขาจะสามารถที่เลือกได้ว่าเราอยากให้ในตารางสินค้าของเราแสดงข้อมูลอะไรบ้างไปที่ตรงนี้นะคะหน้าตั้งค่าค่ะมันจะมีระบบข้อมูลที่ระบบเลือกไปให้ก็จะเป็นชื่อกับรูปภาพใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราไม่ต้องการเราอยากเลือกใหม่ทั้งหมดเลยอ่ะเราติ๊กที่เขาแล้วให้เขากลับมาด้านซ้ายนะคะเพื่อที่เราจะเริ่มเลือกใหม่ว่าเราอยากได้อะไรบ้างสมมติเราไม่อยากได้รูปภาพเพราะมันจะกินพื้นที่เราอาจจะอยากได้แค่รหัสสินค้ากับชื่อเอาจำนวนที่ซื้อมาว่าลูกค้าซื้อสินค้าตัวนี้กี่ชิ้นราคาชิ้นละเท่าไหร่เราต้องการแค่นี้แหละติ๊กที่ตรงนี้ค่ะด้านขวาให้เขามาเป็นข้อมูลที่เลือกแล้วในตารางก็จะแสดงข้อมูลตามนั้นนะคะสามารถย่อขยายได้แล้วก็จะมีนิดนึงค่ะตรงที่ลากกรอบของตารางรายการสินค้านะเราลากไว้ถึงตรงไหนระบบก็จะดึงลงไปยาวถึงตรงนั้นถ้าไม่มีสินค้าหรือว่ามีไม่ถึงเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นพื้นที่ว่างๆตรงนี้เลยแล้วอาจจะเป็นยอดรวมต่อท้ายตรงนี้นะคะกระตุ้นแนะนำว่าไม่ต้องลากเว้นไว้ค่ะให้ติดกับขอบไว้ได้เลยเวลาที่มีรายการสินค้าที่3 4 5เขาจะขยายมาให้อัตโนมัติแบบนี้เดี๋ยวกระตุ้นกดให้ดูนะคะเรามาพรีวิวตรงนี้ค่ะจะเห็นว่าอันนี้เรามีรหัสสินค้าใช่มั้ยคะแล้วถ้ามันมีเป็นสินค้าที่3 4 5 6เขาจะขยายให้อัตโนมัติแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเขาจะดันลงมาให้แล้วมันก็จะพอดีขอบกำลังสวยค่ะแล้วถ้าใครมีใส่เป็นพวกค่าส่ง
ยอดรวมข้างใต้เขาก็จะต่อกันตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องเว้นพื้นที่ว่างเยอะๆไว้ถัดไปค่ะประเภทที่6เลขที่กำกับหรือว่าเลขที่ออเดอร์มีเลือกได้2แบบค่ะเดี๋ยวกระตุ้นให้ดูนะเลขที่กำกับอันนี้นะคะหน้าตาแบบนี้เลือกได้2แบบก็คือจะเป็นเลขที่ออเดอร์ที่จะเป็น001 002ออเดอร์ที่1 2 3 4 5หรือ A001 RE210 อะไรแบบนั้นนะคะกับเลขที่ไปกำกับภาษีที่จะเป็นเลข IV เนาะถ้าใครที่เปิดฟังก์ชันออกไปกำกับภาษีแล้วต้องการให้เลขที่แสดงในใบนั้นๆเป็นเลขไปกำกับภาษีก็เลือกเป็นเลขที่ไปกำกับภาษีได้เลยนะคะถัดไปแบบที่7ค่ะประเภทที่7คือเบอร์โทรศัพท์อันนี้จะมีให้เลือกเนาะพวกฟังก์ชันหลายๆของเราอะค่ะส่วนใหญ่จะมีให้เลือกเราจะกรุ๊ปไว้อยู่ในที่อยู่เดียวกันอย่างเช่นที่อยู่ก็มีที่อยู่ลูกค้าที่อยู่ร้านที่อยู่ตัวแทนที่อยู่คลังสินค้าใช่ไหมคะเบอร์โทรศัพท์เหมือนกันค่ะจะมีเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าเบอร์คลังเบอร์ผู้รับเบอร์ผู้ส่งอ่ะกดให้ดูเลยมีเบอร์ลูกค้าใช่ไหมคะเบอร์โทรร้านเบอร์คลังแล้วก็เบอร์ตัวแทนสามารถเลือกได้ว่าเบอร์โทรที่เราจะใส่ตรงส่วนนั้นอะอยากให้เป็นเบอร์โทรของใครนะคะแล้วก็มีนิดนึงเลือกสามารถเลือกรูปแบบเบอร์โทรได้ชอบแบบเป็นเลขติดๆกันหรือว่าอยากให้มีขีดขั้นกลางเพื่อให้บูรณ์ง่ายขึ้นนะคะสามารถเลือกตามที่ต้องการได้เลยแล้วก็สุดท้ายค่ะจะชื่อว่าสูตรคำนวณถ้าเป็นข้อมูลช่องตรงนี้ค่ะเขาจะชื่อว่าข้อมูลคำนวณเองนะคะคำนวณเองยังไงล่ะเขาจะคล้ายๆเครื่องคิดเลขนะคะหน้าตาแบบนี้สามารถเลือกวิธีการแสดงผลได้ว่าอยากให้แสดงผลเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรแล้วก็จะมีหลักว่าอยากให้แสดงหลักได้กี่หลักเหมือนเป็นข้อมูลของตัวเลขอะค่ะที่เป็นประเภทที่3เนาะแล้วก็ใส่ทศนิยมได้สูงสุด4หน่วยนะคะ4ตำแหน่งอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเราอยากให้แสดงข้อมูลอาจจะเป็นค่าคอมมิชชั่นลูกค้าค่าคอมมิชชั่นของแอดมินขออภัยค่ะสมมติอยากให้แสดงค่าคอมมิชชั่นของแอดมินใช่ไหมคะก็อาจจะดึงจากยอดขายปกติเราให้ค่าคอมแอดมิน 10% ของยอดขายเราก็ใส่เป็นยอดขายนะคะเลือกข้อมูลที่ต้องการได้เลยว่าอยากใช้ข้อมูลอะไรยอดขายคูณด้วย 0.1 10% เนาะทีนี้ค่ะเราก็จะได้ข้อมูลแล้วว่าเราจะใช้วิธีคิดคำนวณยังไงแสดงตัวอย่างขึ้นมาให้แบบนี้ค่ะยอดขายคูณ 0.1 อย่างเช่นถ้ายอดขาย100บาทค่าคอมของแอดมินก็คือจะอยู่ที่10บาทถูกไหมคะแล้วเราก็กดบันทึกทีนี้เขาจะมาหน้าตาแบบนี้แหละเราก็อาจจะขยับเขานิดนึงเขาจะข้อมูลเหมือนเทคค่ะหน้าตาคล้ายเทคตอนที่แสดงผลออกมานะคะเหมือนตัวอักษรเลยเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะเป็น8ประเภทหลักๆที่เกี่ยวกับการปรับแต่งเอกสารนะคะทีนี้จะพาไปดูเพิ่มเติมค่ะจะมีใบที่แกตูนลองสร้างไว้ว่าเราสามารถสร้างอะไรได้บ้างอย่างเช่นใบเสร็จใช่ไหมคะมันจะมีของชิมิตี้อยู่ที่เป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้คือหน้าตาใบเสร็จชิมิตี้นะคะทีนี้เราอยากได้ใบเสร็จเฉพาะที่สร้างขึ้นมาเองอันนี้หากระตูนลองสร้างขึ้นมาให้ดูอันนี้เป็นใบเสร็จตามแบบฟอร์มที่กระตูนอยากได้อาจจะเป็นใบเสร็จรับเงินแลชใบกำกับภาษีอย่างย่ออันนี้กระตูนใช้เป็นตัวเทคนะคะเพิ่มเขาเข้ามาแล้วก็จะมีรูปโลโก้มีเส้นขีดสีดำๆมีบาร์โค้ดอันนี้ใช้เป็นบาร์โค้ดออเดอร์นะคะเผื่อไว้ให้ทางเขาสแกนแล้วก็เพื่อดูว่าใบนี้สำหรับออเดอร์ไหนแล้วก็มีรายการสินค้าอะไรบ้างเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นแบบประมาณเนาะว่าส่วนใหญ่อาจจะใช้กันแบบนี้ทีนี้ถัดไปค่ะนอกจากใบเสร็จรับเงินแล้วยังทำใบอื่นๆได้ด้วยใบปากกล่องที่ปกติของชิมิตี้มีใช่ไหมคะสมมุติเป็นที่อยู่บอกรายการสินค้าที่จะเป็นแถบอันนี้ค่ะให้ตัดออกไปแปะออกได้ทีนี้เราไม่อยากได้ใบหน้าตาแบบนี้เราก็มาสร้างเองสร้างเองแบบนี้ค่ะการ์ตูนลองสร้างเป็นใบปากกล่องที่เป็นที่อยู่บอกรายการสินค้าแบบที่การ์ตูนต้องการเอากระดาษขนาดแค่100คูณ150อันนี้ค่ะแล้วก็ตั้งเงื่อนไขว่าต้องออเดอร์เนี่ยจะต้องโอนเงินแล้วเท่านั้นถึงจะเลือกพิม
ใบประกอบที่อยู่บวกรายการสินค้าอันนี้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นขอตกหล่นนิดนึงไม่เป็นไรนะคะอันนี้มันข้อมูลมันเป็นแค่ตัวอย่างเดี๋ยวพอไปแสดงจริงๆเป็นตัวเลขอันเนี้ยเดี๋ยวเขาจะพอดีกับขนาดกล่องที่เราฟิกไว้อันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างในการใช้ตารางสินค้าเห็นไหมคะการ์ตูนจะใช้ขอบแค่นี้เว้นขอบแค่พอสวยแล้วถ้ามันมีสินค้ามากกว่า2ชิ้นกดที่รูปตาตรงนี้ก็พรีวิวดูนะคะอันนี้ค่ะเขาก็จะมีพื้นที่เว้นว่างไว้ให้แล้วก็ถ้า3สินค้าจะประมาณนี้นะถ้ามี4รายการ5รายการประมาณนี้อยากได้เป็นสีหรือขาวดำเลือกดูการแสดงผลได้เลยนะคะอยากได้ชิดกว่านี้ก็สามารถขยับขึ้นไปได้นะคะหรือจะทดลองพิมพ์ออกมาดูก็ได้ว่าฟิกขนาดจริงๆแล้วเนี่ยมันพอดีไหมนะคะโอเคทีนี้มีอีกใบหนึ่งที่ปกติแล้วชิมิตี้ไม่มีคือใบเสนอราคาหรือว่าใบแจ้งหนี้นะคะทำได้ทั้ง2ใบแต่ที่การ์ตูนทำไว้ให้ดูอันนี้มีแบบฟอร์มนิดนึงการ์ตูนก็เอามาทำตามแบบฟอร์มที่ลูกค้าเคยขอเนาะก็บอกหน้าตาประมาณนี้ค่ะอันนี้ที่ตูนใช้เป็นขนาด A4 นะคะมันจะต้องเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานิดนึงในการทำเนาะอ่ะใบเสนอราคาส่วนใหญ่มีอะไรบ้างใบเสนอราคาก็จะมีพวกเลขที่เอกสารวันที่ผู้ขายออกเอกสารโดยใครชื่อของผู้ส่งนะคะชื่อผู้ส่งชื่อผู้รับไหนอันนี้ตูนเลือกเป็นอะไรไว้เป็นชื่อผู้ส่งนะคะตรงนี้ที่เป็นเทคมันก็สามารถเลือกสีตัวหนาตัวเอียงสีด้านใต้เลือกขนาดตัวอักษรจัดมุมไปซ้ายไปขวาไปตรงกลางก็ได้นะคะส่วนอันนี้เป็นที่อยู่ของผู้ส่งใช่ไหมคะชื่อผู้ส่งที่อยู่ผู้ส่งเลขประจำตัวผู้กำผู้เสียภาษีของผู้ส่งแล้วก็เบอร์โทรผู้ส่งนี่ค่ะอะไรแบบนี้หรือถ้าไม่ได้ใช้เป็นของผู้ส่งค่ะก็ปรับเป็นของผู้รับก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นแค่ทำให้ดูดึงข้อมูลออกมาเฉยๆแล้วก็ข้อมูลลูกค้าเขาสั่งซื้ออะไรจำนวนที่ซื้อยอดรวมค่าส่งรวมเป็นเงินเท่าไหร่แล้วตรงนี้ค่ะที่แสดงเป็นตัวเลขจริงๆแล้วไม่ได้แสดงข้อมูลเป็นตัวนี้นะคะการ์ตูนเลือกเป็นแบบตัวอักษรไว้ว่ายอดรวมเท่าไหร่อย่างเช่นยอดรวม 1,000 บาทก็จะเป็นตัวอักษรที่เขียนว่า 1,000 บาทตรงนั้นให้นะคะอันนี้จัดไว้กึ่งกลางเขาก็จะแสดงไว้ตรงกึ่งกลางเลยใส่หมายเหตุได้ค่ะแต่ว่าอันนี้การ์ตูนใส่เป็นเท็กซ์เพราะว่าเป็นการหมายเหตุให้กับเอกสารทุกๆใบถ้าอยากให้หมายเหตุในออเดอร์แสดงก็ทำได้เหมือนกันนะคะที่ใส่ไว้ในออเดอร์ก็เลือกเป็นหมายเหตุออเดอร์อันนี้ก็เป็นการปรับใช้เลขที่เอกสารกับปรับแต่งเอกสารกับเอกสารอื่นๆตามที่บริษัทต้องการนะคะนอกจากนี้ค่ะนอกจากใบเสร็จใบกำกับภาษีใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้ใบปากกล่องทั่วไปแล้วยังสามารถทำเป็นใบดรอปออฟได้ด้วยใบดรอปออฟก็คือใบที่เราจะใช้ตอนที่เราเลือกส่งกับขนส่งที่เป็นพาร์ทเนอร์กับชิมิตี้ตอนที่เลือกส่งผ่านระบบชิมิตี้เอ็กเพรสใช่ไหมคะทีนี้เขาจะมีเป็นใบดรอปออฟที่เราต้องเลือกพิมพ์ที่จะมีบาร์โค้ดกับเลขพัสดุทีนี้ถ้าอยากสร้างใบดรอปออฟแบบที่ต้องการด้วยตนเองจะต้องทำยังไงบ้างมีข้อจำกัดอะไรไหมแจ้งเลยนะคะว่าจะมีข้อจำกัดแน่นอนอย่างเช่นที่อยู่ผู้รับที่อยู่ผู้ส่งบาร์โค้ดแล้วก็เลขพัสดุเลขสอดแนมโค้ดที่เป็นเลขคัดแยกพัสดุอะค่ะอันเนี้ยทางขนส่งเขาจะฟิกไว้ซึ่งถ้าคุณลูกค้าต้องการสร้างใหม่เป็นใบแบบที่ต้องการของตัวเองอะค่ะยกตัวอย่างเช่นใบ drop off EMS อันนี้ที่การ์ตูนสร้างนะใบ drop off EMS อันนี้ค่ะการ์ตูนก็จะมีชื่อที่อยู่ผู้ส่งแล้วก็มีชื่อที่อยู่ผู้รับตรงนี้แล้วในกรณีที่เป็น EMS อะค่ะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูภาพรวมก่อนเนาะการ์ตูนจะใช้เป็นบาร์โค้ดขนส่งซึ่งเมื่อกดยืนยันส่งของแล้วบาร์โค้ดขนส่งตัวนี้เราจะได้มาเหมือนเป็นใบ drop off ทั่วไปเลยค่ะแล้วก็เราจะต้องมีเลขพัสดุด้วยที่จะใช้นะคะที่ลูกค้าจะใช้ในการเช็คสถานะพัสดุถ้าเราจะสร้างใบดรอปออฟเราต้องรู้ก่อนว่าขนส่งแต่ละขนส่งเขาฟิกให้ใส่ข้อมูลอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่กระตุ้นลองสร้างขึ้นมาแบบอยากได้แบบนี้สร้างขึ้นมาด้วยตัวเองเลยแล้วก็เป็นใบดรอปออฟที่เอาไปแปะกล่องพัสดุนำไปส่งที่สาขาได้ตามปกติทีนี้เรามาดูนะคะว่าข้อจำกัดของเขามีอะไรบ้างอันนี้การทำใบดรอปออฟค่ะการ์ตูนสร้างไว้ให้ดูเนาะเป็นรายละเอียดข้อจำกัดในการทำใบดรอปออฟสำหรับส่งผ่านระบบนะคะจ
ะมีส่วนที่จำเป็นคือ1ที่อยู่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรของผู้ส่งจำเป็นต้องใส่แน่นอนค่ะเพราะเขาจะใช้ในการเข้ารับนะคะอันนี้ขนส่งที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราทุกๆขนส่งเขาจะฟิกไว้ทั้งแฟลตไปซีไทย SCG Curly J&T เลยจำเป็นต้องมีนะคะถ้าไม่มีกฎยืนยันส่งของไม่ผ่านแน่นอน2ชื่อที่อยู่เบอร์โทรของผู้รับอ่ะต้องมีแน่ๆเหมือนกันนะคะเพราะส่วนนี้ถ้ามีไม่ครบขนส่งจะนำส่งไม่ได้อาจจะเกิดการกดยืนยันส่งของไม่สำเร็จหรือข้อมูลไม่ชัดเจนพัสดุจะตีกลับทำให้เสียค่าขนส่งเพิ่มนะคะถัดไปเป็นบาร์โค้ดขนส่งที่กดให้ดูเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะหน้าตาเขาแบบนี้นะคะตัวนี้เลยจะดึงมาให้ดูตัวนี้ถ้ามันไม่ใหญ่พอเราอาจจะขยายเขาเอาให้ชัดเจนขนส่งจะได้สแกนได้แน่นอนก็ได้นะคะตัวนี้เป็นที่ฟิกไม่เป็นไรปกติเขาจะ default ระบบเป็นบาร์โค้ดออเดอร์นะคะทีนี้ถ้าเราต้องการใช้ให้เป็นบาร์โค้ดสำหรับใช้ในการขนส่งให้ทางขนส่งเนี่ยเขาสแกนบาร์โค้ดตัวนี้ได้จะต้องเลือกเป็นบาร์โค้ดขนส่งเสมอนะคะต้องเลือกไว้ถัดไปค่ะส่วนที่4ที่อาจจะมีคนงงได้เพราะว่ามันมีหลายเลขเหมือนกันจะเกิดคร่าวๆก่อนนะคะว่าจะเป็นของเลขพัสดุเลขพัสดุขนส่งแล้วก็เลข sorting ของขนส่งนะคะแต่ละขนส่งก็จะกำหนดไม่เหมือนกันว่าเขาต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างอันนี้อย่างเช่นกระตุ้นเตรียมมาให้แล้วนะคะของไปรษณีย์ไทยค่ะไปรษณีย์ไทยเนี่ยจะต้องใส่เลขพัสดุก็คือใส่คู่กันบาร์โค้ดขนส่งแล้วก็เอาเลขพัสดุต่อท้ายก็ได้นะคะ Curly Express ส่งผ่านระบบของเขาอะค่ะมันจะเป็นบาร์โค้ดตัวเนี้ยเขาจะเป็น QR code ถ้าเราจะทำใบสำหรับ Curly เราอาจจะปรับเขาให้ดูเป็นสีเหลืองเพื่อให้มันเป็น QR code ตอนที่ระบบเจนออกมาก็ได้นะคะมันจะได้ดูสวยงามมากขึ้นแต่ถ้าใช้ขนส่งอื่นก็เป็นบาร์โค้ดปกติค่ะก็เป็นรีลยาวๆแบบสีเหลืองผืนผ้าต้องใส่เลขพัสดุนะคะใช้เฉพาะเลขพัสดุเลขพัสดุแบบนี้ค่ะหน้าตาของเมนูจะเป็นแบบนี้เลยนะคะทีนี้ SCG Express ต้องใส่เลขพัสดุเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวที่พิเศษขึ้นมาหน่อย Flat Express กับ J&T Express จะต้องใส่เลขพัสดุและเลข sorting ขนส่งนะคะยังไม่ต้องงงนะคะว่าเลขเหล่านี้คืออะไรเดี๋ยวก็จะมีอธิบายให้หน้าตาของเลข sorting ขนส่งเมนูจะเป็นประมาณนี้ค่ะอันนี้หลักๆที่เราต้องใช้นะคะบาร์โค้ดเลขพัสดุแล้วก็เลข sorting ของขนส่งทีนี้ขอบันทึกไปก่อนถัดไปจะอธิบายให้ค่ะว่าเลขพัสดุเลขพัสดุขนส่งแล้วก็เลข sorting ขนส่งเขาคืออะไรอันนี้เลยค่ะคำอธิบายของเลขแต่ละเลขของขนส่งนะคะเลขพัสดุเดี๋ยวซูมเข้าไปนิดนึงเลขพัสดุอันนี้ค่ะก็คือเลขที่ลูกค้าเขาจะใช้ในการเช็คหรือว่าตรวจสอบสถานะพัสดุในลิงก์แจ้งโอนเงินหรือเอาไปค้นหาเอาเลขพัสดุตัวนี้ไปค้นหาในลิงก์เช็คพัสดุของแต่ละขนส่งเขาเลขพัสดุเนาะถ้าเป็นอย่างเช่นแฟลตก็จะขึ้นเป็น SP ของไปรษณีย์ไทยหรือลงทะเบียนอะไรแบบนี้จะขึ้นเป็น RP ค่ะเป็นทั่วไปเนาะที่ส่งผ่านระบบชินิตี้ทีนี้พอเป็นเลขพัสดุขนส่งอะค่ะจะเป็นเลขที่ใช้เฉพาะในการตรวจสอบข้อมูลผลพัสดุลิงก์กับระบบชินิตี้ตัวยกตัวอย่างมาให้ว่าถ้าเป็นการส่งแฟลตเอ็กเพรสอะค่ะส่งผ่านระบบนะก็จะเป็นเลขที่ขึ้นต้นด้วย SP ตัวนี้จะไม่ค่อยได้ใช้นะคะเลข sorting ของขนส่งตัวนี้ค่ะที่กระตุนบอกเนาะว่าจะใช้เฉพาะกับขนส่ง J&T Express อ่ะนิดนึงและ Flash Express นะคะจะใช้2ขนส่งในการส่งผ่านระบบจะเป็นเลขที่ใช้สำหรับการคัดแยกพัสดุค่ะพอดีว่าของ JNT กับ FAT เนี่ยเขาจะออกเป็นเลขตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้ขนส่งอ่ะเขาทราบว่ารหัสนี้ต้องส่งไปพื้นที่ไหนรหัสนี้ต้องส่งไปพื้นที่ไหนเพื่อทำให้การจัดส่งได้ไวขึ้นก็จะมีแค่ของ FAT กับ JNT ที่บังคับต้องใส่ sorting ของขนส่งในใบปรับแต่งเอกสารที่เราสร้างด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนส่งที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราเนาะที่สามารถใช้การส่งผ่านระบบได้นะคะโอเคทีนี้
เดี๋ยวจะลองพาไปดูเป็นใบปากกล่องที่การ์ตูนสร้างไว้นะคะอย่างเช่นเมื่อกี้ไปดู Dog of EMS แล้วใช่ไหมคะแล้วก็มาที่ใบ Curly Dog ofมันต้องเป็นผู้รับใช่ไหมคะการ์ตูนแก้ไขแป๊บนึงปุ๊บเพื่อผู้รับเสร็จแล้วค่ะหลังจากการแก้ไขที่เราต้องทำก็คือถ้าเรากดบันทึกเนี่ยมันจะเป็นแค่การเซฟดราฟต์ที่เราแก้ไขไว้เฉยๆต้องกดนำไปใช้ด้วยเพื่อให้ดึงใบใหม่ที่เราแก้ไขเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปใช้ในการพิมพ์ได้ถ้าชื่อตรงนี้ค่ะสมมติอันนี้นะใบปากกล่องส่ง EMS แก้ไขตรงนี้ได้เลยค่ะตรงนี้จะสามารถแก้ไขชื่อได้ได้ค่ะแล้วก็นิดนึงเมื่อกี้ที่ไม่ได้พูดถึงจะเห็นว่ามีกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ถ้ากดแล้วอะค่ะเขาก็จะเห็นว่าในกรอบแต่ละกรอบที่เราทำไว้เนี่ยกรอบมันอยู่ประมาณไหนอยู่ประมาณนี้นะอยากทำอะไรควรจะปรับไหมขนาดมันอาจจะไม่พอดีหรืออยากลบทั้งหมดกดตรงนี้หนึ่งครั้งนะคะแล้วดีๆได้เลยจะเป็นการเคลียร์หน้าเอกสารทั้งหมดเลยนะคะอันนี้การ์ตูนไม่เคลียร์นะคะเดี๋ยวมันหายไปอันนี้จะเป็นการลบครั้งละหลายๆอาการลบทั้งหมดนะคะที่ทำเพิ่มขึ้นมาให้ไว้ดูขอบของกล่องว่าเราทำไว้มันน่าจะสวยงามพอดีไหมน่าจะแสดงข้อมูลครบหรือเปล่าแล้วก็เคลียร์หน้าเอกสารออกนะคะโอเคแล้วก็ตรงนี้อันนี้คือลบนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นการก๊อปปี้เอกสารอย่างเช่นอยาก copy by drop off EMS ออกมาคัดลอกปุ๊บก็จะขึ้นชื่อแบบนี้ค่ะ drop off EMS copy นะคะแล้วก็จะได้ข้อมูลมาเหมือนกันเลยแล้วก็สามารถเข้ามาแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนข้อมูลในเอกสารที่ copy ออกมานี้ได้เลยนะคะ